มาติดตามเรื่องของมหกรรมการขายรถกันดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะเราพาไปชมบรรยากาศงาน Fast Auto Show 2016กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าในงานนี้เนี่ยคับคั่งไปด้วยรถทั้งมือ1มือ2นะคะที่ขนทับกันมานะคะให้กับคนที่กำลังจะซื้อรถในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยรีบได้ตัดสินใจนะคะเพราะว่าทางผู้จัดงานนะคะประธานบริษัท King of Auto Product จำกัดคุณพนันเดชอาสาพัฒนสภกิจนะคะท่านก็บอกนะคะว่างาน Fast Auto Show Thailand 2016ปีนี้เนี่ยจัดต่อเป็นปีที่5แล้วนะคะการันตีเรื่องของคุณภาพรถแน่นอนค่ะแล้วก็ตั้งเป้าผู้ชมงานประมาณ 250,000 คนคิดว่าปีนี้น่าจะมียอดจองรถประมาณ 3,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถยนต์ใหม่ประมาณ 2,000 คันรถยนต์ใช้แล้วประมาณ 1,000 คันแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยเขามีเรื่องของการการันตีคุณภาพนะคะไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละเจ้าที่นำรถมาขายเนี่ยได้มีการคัดสรรเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีมุมมองเขาว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงกลางปีจะน่ากระเตื้องขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีการจับกลุ่มผู้บริโภคในโซนกรุงเทพตะวันออกแล้วก็สมุทรปราการซึ่งถือเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะต้องไปงานนี้นะคะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคตรงนี้นะคะก็จัดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้แล้ววันที่3มิถุนายนนะคะก็ต้องไปกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศนะคะจากคุณวุฒินันท์นาหิมกันค่ะพาคุณผู้ชมมาดูค่ายรถโตโยต้ายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งถือว่ายังครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับว่าสถานการณ์ในปีนี้กับโปรโมชั่นที่นำมาจูงใจในงาน Fast Auto Show Thailand 2016ที่ไบเทคบางนาเป็นอย่างไรอยู่กับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดคุณรุ่งโรจน์ขันชลีครับสวัสดีครับเอาละครับงานปีนี้เราขนโปรโมชั่นไหนมาให้คุณผู้ชมบ้างครับแน่นอนครับเราเริ่มจากคอนเซปต์ของบูธก่อนนะครับปีนี้เรามาด้วยการออกแบบบูธไดมอนด์นะฮะเน้นสะท้อนถึงนวัตกรรมที่เรานำมาจัดแสดงทั้งหมดนะฮะเรามาเตรียมพร้อมตั้งแต่รถเก๋งขนาดกลางนะครับแคมรี่ไฮบริดแล้วก็แคมรี่รุ่นตกแต่งพิเศษแคมรี่เอสติโมนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีรถยนต์ที่ถือว่าตอนนี้กำลังฮอตนะครับก็คือโคโรล่าอัลติสนะครับ 1.8 เนินบุกรินนะครับซึ่งเพิ่งไปแข่งแล้วก็ขึ้นโพเดียมที่ประเทศเยอรมันมานะครับอันนี้เราก็มาพร้อมกับรถยนต์รุ่นเล็กด้วยก็คือตัว Vios นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Dual VVTi ใหม่นะครับเกียร์ใหม่ด้วย CVT 7 Speed นะครับซึ่งสามารถจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กำลังฮอตด้วยนะครับแน่นอนครับทั้ง3รุ่นนี้มีรถให้ทดสอบนะครับแล้วยังมีรถ Yaris รุ่นตกแต่งพิเศษด้วยเช่นกันนะครับทั้งฝั่งรถเพื่อการพาณิชย์เราก็ยังมี Fortuner นะครับซึ่งแน่นอนก็ถือว่าเป็นรถ SUV อันดับหนึ่งของประเทศอยู่นะครับแล้วก็ตัว Hilux Levo สุดยอดนวัตกรรมของเราด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างครบวงจรเลยทีเดียวหลากหลายด้วยแล้วตอนนี้ยอดของรถ Toyota ในปีที่ผ่านมากับปีนี้เป็นอย่างไรแล้วพฤติกรรมคนส่วนใหญ่เขาครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเกี่ยวกับรถประเภทไหนมากที่สุดครับจริงๆก็ต้องมองว่าบ้านเราก็ยังเป็นรถสัดส่วนรถเชิงพาณิชย์ก็ยังถือว่าครองสัดส่วนกันส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่านะครับแน่นอนของเราเป็นผู้นำนะครับในตลาดรถยนต์เมืองไทยมาโดยตลอดนะครับเราก็ครองความเป็นผู้นำทั้งสองตลาดและปีนี้ก็มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้วยเช่นกันครับอันนี้คุณผู้ชมที่กำลังสนใจว่าแล้วเรื่องของแคมเปญดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆนี้ปีนี้โตโยต้านำอะไรมาเป็นสิ่งจูงใจครับต้องขอบคุณนะฮะใน Fast Auto Show Thailand 2016ปีนี้เป็นถือว่าเป็นปีที่จะเป็นงานใหญ่ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะฮะแคมเปญที่เราจัดเตรียมถือว่าจัดเต็มจริงๆฮะเป็นชื่อแคมเปญก็คือว่าโชคชุ่มฉ่ำกระหน่ำนะครับหน้าฝนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแคมเปญใหญ่ประจำปีจริงๆฮะลูกค้าที่จองรถในงานนี้มีสิทธิ์รับบัตรกำนันส่วนลดมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทเลยทีเดียวนะมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 รางวัลนะฮะมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทด้วยนะครับถือว่าพิเศษสุดจริงๆ
นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับ Toyota ยังครองแชมป์อันดับ1สําหรับส่วนแบ่งการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์รถที่เป็นครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ฟันเฟืองของเศรษฐกิจในประเทศไทยสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตดีขึ้นได้เลยทีเดียวครับไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับงานนี้นะคะก็จะยังคงจัดอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่ามีการจับฉลากรางวัลสำหรับคนที่ไปจองรถในงานทุกวันด้วยนะใช่ครับถือว่าเป็นแคมเปญสำคัญสำหรับการจัดงาน Fast Auto Thailand 2016นี่คือรายชื่อผู้โชคดีของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการจองรถเอาไว้นะครับ5ท่านด้วยกันจากบูธ Mitsubishi ถึง3ท่านเลยนะฮะแล้วก็มีบูธ Auto Car แล้วก็บูธ Isuzu นะครับฉะนั้นผู้โชคดีที่เห็นรายชื่อแล้วก็อย่าลืมติดต่อกลับไปรับรางวัลด้วยนะครับค่ะก็แจกกันทุกวันนะวันนี้ก็แจกนะเพียงแค่จองรถในงานเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์สุดๆเลยก็คือคนที่จองรถทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลใหญ่ซึ่งเป็นรถยนต์ของ Suzuki ด้วยมูลค่า300,000 กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะ